จินาจังวันนี้อยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ค่ะวันนี้ค่ะ MBC คือที่แฟนซากุระมินะคะจากวันแรกนะคะก็นายอยู่คนเดียวเพราะว่าฉากแรกที่จะถ่ายเป็นที่นางคนเดียวแล้วเต็นท์ก็เป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ชุดธรรมดาอันนี้มันเป็นชุด MB นะทุกคนก็ชอบใส่ชุดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าในเอ็มบีของฉากแรกก็ใส่ชุดนี้เพราะว่าเหตุผลที่นี่นาเลือกมาคือตอนที่นี่นาเข้ามาประเทศไทยก็ใส่ชุดคล้ายๆแบบนี้ไม่ได้ว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามีเลือกตัวอย่างให้ดูเพื่อตอนนั้นมาไปอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ย้ายมาคุนเทศทอติบีเอ็นเคแล้วก็รู้สึกมันน่าอยู่เครื่องบินก็เลยใส่ชุดนี้เห็นไหมตอนนั้นมาเป็นถึงคุนเทศแล้วก็มาไลฟ์สดแบบมาใครๆแอปไอยังโคเยนแล้วก็ตอนนั้นก็พี่สตาร์ก็บอกว่ามีโรโชว์ของไอตากันต้าอยู่แบบเป็นเซ็นทรัลอะไรสักอย่างแล้วก็จะแบบไปดูไหมก็เลยอยากไปดูเพราะว่ามาเป็นเดินทางที่จะกับคอนโดคนตัวเองก็จะได้เดือนแล้วก็ไปดูแล้วก็เขาก็ขึ้นเลยแต่หน้าสดของเขาขึ้นมาเซ็นทรัลแบบนี้แล้วก็ขึ้นแสดงครั้งแรกกับเมมเบอร์บีเอ็นเคไหนตอนนั้นใช่ก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่ามันดูมาเป็นชุดสบายขึ้นแต่ว่ามีความหมายนะคะถ้ามาเป็นคนที่ไม่รู้ทำไมปีนี้เราไม่ได้ใส่ชุดสวยแต่อันนี้ก็มันมีความแบบสวยงามของความสดจัดของลีน่าด้วยก็เลยเพิ่นแรกก็จะเป็นใส่ชุดนี้แล้วก็จะเป็นไทยที่ข้างในสนามนี้ก็มาอารมณ์ว่าเฮ้ยถึงประเทศไทยแล้วใช่ก็เลยยังอยู่คนเดียวแต่ก็จะมีที่ขากลับอีกด้วยแล้วขากลับอีกก็จะไม่ได้ใส่ชุดอีกชุดหนึ่งคือในเอ็มวีเนี่ยถ้าไม่นับชุดเซมก็มีชุดไตสตอรี่เอ็มเนี่ยกับ5ชุดแต่ที่นะทุกอย่างเป็นเตรียมเองด้วยใช่ก็เลยน่าจะได้เห็นมาเป็นภาพคนดีนะหลายชุดหลายชุดน่าจะสนุกดีเดี๋ยวเจอกันน้องๆน่าจะที่ชาร์จคนตัวเองใส่เต็มไปยังเต็มที่ส่งวันการนี้วันแรกเป็นชุดนี้ค่ะสุดท้ายไทยเอ็มวีสุดท้ายแล้วตื่นเต้นมีเกจพาสปอร์ตคนจริงในนี้ก็จะมีพาสปอร์ตด้วยแล้วก็วางความอีกด้วยวางความอีกคือของญี่ปุ่นสามารถทำงานที่ไทยได้ก็จะมีเอกสารต้องมีมาเป็นบัตรอะไรก็ดีในนี้ทางของไทยเป็นไงเอาไปแล้วก็เอามาด้วยไทยมีเออจริงๆก็บินไปไหนก็ได้นะวันนี้ก็มีพาสปอร์ตอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนไทยที่เทศไทยเดียวตอนนี้กำลังฉากแรกที่รวมเมมเบอร์ทุกคนโอเมมเบอร์ของสิบเอ็ดคนที่เอ็นเข้ามาก็คือ MB ของซากุระมินนั่นเองแต่ก็จะมีเมมเบอร์29คนทุกคนอยู่ใน MB ด้วยเพื่อที่ความหมายก็เคยมีตอนที่เอ็นไปเชิญก็มาเป็นเมมเบอร์ทุกคนหมดเป็นเซมบัสด้วยแล้วก็อันเดอร์ด้วยทุกคนก็จะเข้ารวมใน MB แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นมีโอกาสอีกครั้งที่มาเป็นทุกคนแล้วก็ลืมสองลืมสามลืมหนึ่งทุกคนครบด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกใน MB แล้วไม่บอกว่าครั้งต่อไปครั้งหน้าก็จะมีอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับคุณเจมส์ที่ได้พบกับทุกคนได้อยู่ใน MV เดียวกันจะต้องทะเลาะกันมาเพียงใดแล้วถึงจะเข้าใจกันและกันกับคนในฉันเรียงใครสักคนก็ตามที่เหมือนกันเราใช้คุณแบบสีน้ำเงินตอนนี้เรากำลังถ่ายทำซีนอะไรกันอยู่ค่ะซีนบายบายก่อนนะเพื่อนพี่มินพี่เลน่าเดินไปแล้วเดินเข้าสนามบินเข้าเกตบินไปเรียบร้อยแล้วสมจริงเรายังบ๊ายบายเออยังบ๊ายบายเขาต้องได้อะไรถือคติญี่ปุ่นมาบ๊ายบายจนกว่าเขาจะไม่จะไม่เห็นเขาจนกว่าจะเห็นเครื่องบินเขาออกนอกน่านฟ้าเครื่องบิน
ความลับของจักรวาลแต่ข้างเดียวไทยอยู่ข้างไม่เจอฝรั่งเศสปะฝรั่งเศสกินนมพิราบมามามีอย่างจะใส่เสื้อแล้วมาใส่ชุดเป็นยังไงบ้างสนุกดีค่ะเห็นพี่เลนไอคอนบิ๊กไบค์มันกลัวไงเป็นเอพีที่สมจริงมากไม่ได้แบบ acting มันไม่ใช่ acting ค่ะธรรมชาติคนเราเองแต่ว่ารู้สึกว่าทางที่ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปจริงแล้วก็เมื่อกี้เอพีน่ารักมากน่าจะมีโอกาสที่จะได้เห็นรูปนั้นต้องดูที่พี่เลนใช่ไหมใช่ไหมในจะรอในโซเชียลไทยที่มันไปถ่ายเมื่อกี้ก็ยังมีฉากต่อไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นชุดที่มาเป็นอดีตเป็นจากกันกับสมัยของเราแต่ทีนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่กับพี่เดมอนเดย์เพราะว่าถ่ายเอ็มบีใช่ไหมที่เป็นอดีตแฟนด้วยและอีกที่เคยจะเป็นไฟลันนี้ที่ฉากเด้งของสมัยนี้ด้วยกลางของใช่มีความหมายที่อยากที่จะเป็นเคยมาป่ะเคยมาเล่นเดียวเล่นกับเมียอะไรตอนเข้ามาใหม่ๆน้องแล้วพี่กดหน่อยสิมันเป็นซิกเนเจอร์นะพี่พี่มาไม่ถึงท่าแท้มันมีเพียงลูกค้าพี่ว่าพี่มาจริงด้วยสุดยอดเรื่องแบบนี้นี่นะคะขอแทนตรงนี้เดี๋ยวทำด้วยกันด้วยกันหนึ่งสองสามเรนไม่ทำทำเพราะมันแต่เฮมาเป็นไม่ขยับเลยแค่ขยับคนเดียวต้องมาดูว่ามีในเอ็มวีไหมถ้ามีก็รู้สึกเขินความละอายมากแต่คนเล่นคนเดียวดูไปยักษ์ขนมใส่ฉากนี้ลงมานะคะยี่สิบของที่ฉากนี้ฉากเมื่อกี้ฉากขนมมาจะไปต่อนะคะมาเป็นดีเกินแล้วก็ไม่ดูเขาจะใช่แล้วก็ปวดเล็บด้วยจะถามกินข้าวยังใช่แล้วผมก็เลยถามพี่น้ำว่าเราเพิ่งสั่งน้ำกันไปเองค่ะพี่น้ำใช่แล้วพี่น้ำบอกว่าไม่ชอบกินชีส
มี่จำได้เพราะพี่ลีน่าไม่กินนมวัวใช่เฮ้ยแต่วันนี้ได้กินมาเป็นสุกทีมันหมดเลยใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าแฟนคลับจะต้องเห็นลีน่ากินซอฟต์ทีปกติไม่กินไงปกติกินแต่ช็อกโกแลตอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องไปแอคติ้งกันเลยทีลองดูว่าเรียกชมมาดีนะยังไงจะทำออกมาน่ารักมากต่อไปเขาก็น่าจะไปขายที่ไหนได้ต่อที่เราไปขายมาอีกเมื่อกี้นี้เราทำอะไรกันบ้างคะทุกคนเราถ่าย MV ซึ่งเราเป็นชุดสุดท้ายแล้วอยากดูนะใช่มาดัดฟ้าเมย่ายามเย็นใช่แล้วตอนแรกแบบฝนตกใช่แต่พอตอนเรามาปุ๊บแบบฟ้าเปิดฟ้าสว่างมากเขาอยากให้เราถ่ายใช่และที่นี่ก็มีใช่และที่นี่ก็มีความทรงจำมากมายกับซีเจคุณเองมีอะไรบ้างคะพี่ลีน่ามีไม่กับมีกันเองก็มาถ่าย MV ที่นี่ด้วยแล้วก็สำหรับซิงเกิลที่หนึ่งของเชียงใหม่หนึ่งสหกรามเปิดตัวที่นี่เลยใช่ใช่วันที่9กุมภาพันธ์เนาะแบบเป็นก้าวแรกของพวกเราที่เจอกันที่นี่เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็จบลงไปอย่างสวยงามกับพวกเราทั้ง4คนนะครับใช่ก็สุดท้ายนี้ฝากเพลงกันสักหน่อยกับซิงเกิลที่8อ่ะพี่จริงก็ขอฝากเพลงซิงเกิลที่8นี้นะคะชื่อเพลงว่าซากุระมินาเดตะซากุระมินาเดตะมีภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยซากุระแห่งความทรงจำใช่แล้วค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะคะซิงเกิลที่8ของพวกเราพวกเราก็เต็มที่กันมากๆเลยแล้วก็วันนี้ก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วอีกวันนึงก็มาเต็มที่ค่ะใช่แล้วก็ต้องรอดูว่าอีกวันนึงพวกเราจะไปถ่ายที่ไหนบ้างชุดเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วเอาไว้พบกันใหม่อีก1วันนะคะเย้มันคงถึงฤดูกาลที่เราต้องจากกันไปจะต้องทะเลาะกันมาเพียงใดเราถึงจะเข้าใจกันและกันกับคนและฉันเรียงใครสักคนก็ตามที่เหมือนกันแบบใกล้ๆแบบเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่นี้เลยใช่แล้วเราก็ไปถ่ายรูปคู่กันมาเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่ารูปคู่น้อยมากเขาบอกว่าที่เลือกอยู่ไม่มีเลยก็เลยไปถ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วคือตอนถ่ายเพิ่มก็คือแบบหน้าแน่แบบหน้าแน่แบบนี้เลยแต่ว่ามีรูปนึงอ่ะที่พันสูงกว่าเขาอีกใช่ไหมเหมือนเขายืนอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยืนก็เลยกลายเป็นตะเล่ค่ะใช่ค่ะสนุกมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดปาร์ตี้ชุดนึงถึงจะร้อนแต่เราทุกคนค่ะใช่ค่ะที่สวยงามแล้วก็มีเพื่อนๆแบบทุกคนเต้นด้วยกันแบบน่ารักมากก็อยากเห็น MV แล้วค่ะรอดูนะค่ะทองค่ะคือจะน้ำตาแตกนี่นั่นสิถ้าฝากเพลงนี้ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะไปเจอกันค่ะบายๆไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดแต่งร่างก็เลยสนใจและสนใจมากขึ้นกว่าทุกทีเส้นมันจะแบกแต่ชีวิตเราอะไรที่เป็นเหตุของความสนใจก็คือกลิ่นหอมซากุระข้างในที่แปลกแต่ใจหอมในปากนั้นใหญ่
ของยูนิคอร์นของเราค่ะเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกว่าหนูก่อนแล้วรู้สึกกดดันมากว่าก่อนจะมีเขาไอดอลหลุดมาไอดอลหนูแบบเออจะตอบยังไงแบบว่าต้องเท่ากันต้องเท่ากันไม่รู้ต้องอินเนอร์ยังไงไม่เห็นเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เห็นมนุษย์เลยเราก็จะคิดถึงเรื่องราวของในวันนี้เมื่อกี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ได้ไปถ่ายเป็นท่อนซิงมานะคะมีท่อนไหนบ้างพี่จิงมีท่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงใช่ใช่กับอีกท่อนนึงคือทางที่เธอเดินออกไปจนไม่เคยมีได้ใช่คือเหมือนแบบว่าเราได้มาอยู่ด้วยกัน3คนพี่นะเขาตั้งใจวางไว้นะว่าให้แบบเหมือนแบบว่าบุคคลที่แบบว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ด้วยกันหรอใช่อันนี้คือความตั้งใจของชีไฮของเราเองใช่แล้วซึ่งก็เป็นการทำงานของเราร่วมกันครั้งแรก3คนคุณไปเรื่อยน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเวลาเห็นไหมล่ะเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงก็บอกเลยว่าพวกเราเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเพราะว่าเราถ่ายกันไม่แค่รอบเดียวเทเดียวค่ะโชว์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 อย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเอ้ยทุกคนเห็นแล้วใน MV เป็นไงล่ะพวกเราสวยไหมล่ะนี่มีเสียงออกมาครับผมยังไงก็ขอฝากMV นะคะแล้วก็ซิงเกิลที่8ของพวกเราด้วยนะคะซากุระมินาริทาคิตะนะครับผมก็เป็นซิงส่งท้ายพี่ลีนาแล้วเนาะก็บอกเลยว่าทุกคนแบบตั้งใจกันมากทั้งแบบพี่ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเมมเบอร์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือจัดเต็มมากเพราะว่ารอบนี้เรามีแบบชุดเซมทุกคนด้วยใช่ไหมรวมถึงอันเดอร์ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากๆจริงๆก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเย้เย้ลอกกันมาเพียงใดแล้วถึงจะเข้าใจกันและกันกับคนในฉันเรียงใครสักคนก็ตามที่เหมือนกันเราใช้คืนแบบสีน้ำเงินเอาอย่างหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเย่เย่เราลองท่อนอะไรเราชุดถึงแล้วสีน้ำแต่สีเขียวช็อตไม่ชุดนี้สีน้ำเงินจริงจริงพวกเราแค่ตาบอดเฮ้ยให้พี่ใส่สีน้ำเงินปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่ะด้าขอแบบขอบตาคือแบบพี่แบบไม่ตานะฟ้าคือตัวเราเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าชุดสีเขียวอีกท่อนนึงคือท่อนอะไรนะอันแรกมันต้องมีเพลงมาก่อนเออที่สุดในอนาคตข้างหน้าของเรายังเราที่แสนสวยงามดียังคงรอฉันแน่นอนแน่นอนที่สุดในนี้มี imposter ปากก็จะแบบตรงนิดนึงจริงแล้วมันเร็วมากไม่ถ้าเพลงมาแล้วก็จำได้แล้วว่าลองจริงถ้าแบบเพลงมามันจะมีจริงงั้นก็ไปชมเลยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายในอนาคตข้างหน้าของเราเรื่องราวที่แสนสวยงามดียังคงรอฉันแน่นอนแน่นอนที่สุดใช่แล้วล่ะทั้งที่ก็รู้กันอยู่อยากเดินออกไปแต่ทำไมได้อากาศที่แสนดีแบบนี้ก็เลยสนใจและสนใจมากขึ้นกว่าทุกทีเส้นรู้จักแต่ชีวิตเราอะไรที่เป็นเหตุของความสนใจก็คือกลิ่นหอมซากุระข้างในที่แพร่กระจายหอมในป่านั้นใหญ่สามนาคาละวะเพลงมากคนรอให้ไหนล่ะก็เมื่อกี้เราถ่ายซีนชุดนี้ซีนแรกว่าเป็นการแบบว่าวิพี่นัทไปถ่ายแล้วก็ตามหาแล้วก็มาเจอพี่นัทกำลังดูรูปแบบความทรงจำของพวกเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปดูรูปแล้วก็แซวนี่เต้นเต้นจะให้ดูอันนี้มาดูกันว่าชอบถ่ายฉากแรกที่ไปร้องเพลงกลับไปเอาไปหน้าคุณฝุ่นมีหมวกด้วยกัน3คนเลยน่ารักเออไปอันนี้ก็น่ารักชื่อมีไอดีมีสุดโดนจุกไปหนึ่งน้องพิมพ์และรูปสุดท้ายพร้อมไหมทุกคนชอบแน่นอนจริงทุกคนชอบอันนี้แน่นอนถ้าเกิดเราขายซื้อไหมคะพร้อมไหม
สามสองหนึ่งสู้ชอบคนไหนที่สุดคะเลือกมาเลย MVP ค่ะให้คนนี้ให้คนนี้ MVP ไม่ได้คิดว่าเขาจะใช้รูปแบบนี้แต่คนนั้นพี่พีก็บอกว่าเฮ้ยทำหน้าตลกตลกโอเคโอเคเลยตลกจริงจังเลยแต่ทุกคนมาคนนี้คนนี้ทำหน้าไม่ตลกเลยเฮ้ยแต่คนนี้ขายที่ตลกเลยนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกไม่เชื่อเป็นพี่นะพี่นะต้องทำให้ถูกแล้วว้าวนี่คนละคน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 อันนี้ไม่ใช่ลีน่าค่ะไม่ใช่ลีน่าสองอันนี้อีสติตาจังค่ะคนนี้นะเองนะเชื่อแต่น่ารักชอบมากเดี๋ยวเราชอบรูปนี้ที่สุดมั้งเพราะว่าเป็นเราเองกินแค่เนี่ยน่ารักคนละอยากเก็บไว้เองใช่คงให้เยอะให้เราเก็บไว้เองคือคนละครึ่งยังไงจริงอย่างนี้เหรอจะได้พี่นะกันเป็นสองเอาเรื่องนี้เราไม่ได้รู้งั้นดูเป็นพี่นะเป็นหรือแบ่งสามแบ่งสามส่วนหนึ่งสองสามได้สามไม่ได้มากเดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวแล้วก็จะถ่ายต่อใช่ไหมรอดูนะว่าจะถ่ายซีนยังไงต่อแต่ว่าจะมีเพื่อนเพื่อนที่คนของ MV ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวปกติก็จะเป็นภาพมันเป็น MV ก็จะมี SM บัตร2คนแล้วของครั้งนี้มีโอกาสที่ให้เมมเบอร์ซีเรียลทุกคน29คน29คนได้มาเป็นเข้าร่วม MV ด้วยแล้วก็มีชีวิตของเมมเบอร์ทุกคนด้วยเพราะว่ามันครั้งสุดท้ายชีวิตไอดอล14 15ปีก็เลยอยากให้มีโมเมนต์แบบที่เมมเบอร์อยู่ด้วยกันมานอนมาก็มาตันครบด้วยท่านเตะเช้ามาเป็นทางส่งมาเลยค่ะแล้วก็นอนเรื่องสั่งก็ดีมีไทยมีคนเรื่องสั่งด้วยวันจิตทำงานแบบหนักมากๆแต่ว่าก็ขอบคุณน้องๆมากๆที่ยอมรับเรามาค่ะ MV ครั้งสุดท้ายของเนี่ยด้วยแล้วก็วันนี้ยังมีโมเมนต์ที่จะทำแบบเซอร์ไพรส์ที่โครงการลูกของเราตอนนี้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้บอกใครก่อนเลยแต่ไม่ได้รู้ใครขนาดนั้นแต่ว่าเราเห็นน้องนอนทุกคนร้องไห้เลยเมมเบอร์ที่ยังไม่ดีไม่ค่อยร้องไห้บ่อยก็ร้องไห้แบบหนักมากเลยนะก็รู้สึกคิดถึงทุกคนแล้วก็เส
3เดือนก็จะเป็นบายบายจริงๆใช่ก็จะรู้สึกเป็นถ้ามันไม่ได้เจอกันแบบนอนๆแล้วก็จะรู้สึกแบบเป็นที่ถึงทุกคนมากๆแน่นอนก็เลยแบบได้คุยแต่ละคนแต่ละบทการแล้วก็ร้องไห้หนักแบบจนถึงทอบวกดอลลี่อายนัชชูรัลใช่แต่ก็ขอบคุณน้องๆมากๆที่มาไปอินกับที่เนี่ยทำโพสการ์ดเป็นซัพพลายด้วยน้องๆก็มีรู้สึกตกใจแล้วก็อ่านเลยที่มาเป็นหน้างานตอนนั้นแล้วก็ร้องไห้ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ความรู้สึกของเราได้ถึงเมมเบอร์ทุกคนด้วยแล้วก็อยากให้มาเป็นเรือเคโร MV ออกมาจะเป็นยังไงนะคะอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็น่าจะเป็น MV ที่มีความน่ารักสดใสของซีเจมีความอบอุ่นของซีเจมาเองแล้วก็เพิ่มแบบเศร้าร้องไห้คนที่อยากให้มาเป็นรู้สึกประทับใจกับ MVของซากุระมินะทำเองด้วยนะคะยังไงก็ฝากสิ่งที่เป็นซากุระมินะกันด้วยนะคะ We are seeing